ภาพของการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะรวมถึงโอกาสที่ได้รับผลบวกจากเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตด้วยความที่เขามีเครือข่ายสาขาเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดในประเทศนะคะที่มันย่อช่วงสั้นที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาจให้ profit ไปช่วงสั้นเพราะว่าที่ผ่านมามันขึ้นนะคะคิดว่าแบบมันคงไม่ได้แบบย่อลงกลับไปที่เดิมขนาดนั้นครับเด่นที่สุดสำหรับหุ้นในกลุ่มค้าปลีกตัวเดียวครับคุณพีทครับค่ะก็ยังเหมือนเดิมนะคะอย่างรอบที่แล้วที่เคยคุยกันก็เลือกเป็น CPO นะคะรอบนี้ก็ยังเป็น CPO อยู่ตามเดิมนะคะเหตุผลก็คือทั้งที่เรียนไปตอนต้นก็คือด้วยภาพของการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะรวมถึงโอกาสที่ได้รับผลบวกจากเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตด้วยความที่เขามีเครือข่ายสาขาเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดในประเทศนะคะแล้วก็จะเห็นว่าทิศทางที่ผ่านมาอย่างไตรมาส2ที่ผ่านมาก็ถือว่ากำไรหรืองบของ CPO ที่ออกมาถือว่าค่อนข้างดีกว่าที่คาดเลยนะคะการเติบโตของตัวยอดขายต่อสาขาก็ดีค่อนข้างดีนะคะจำนวนลูกค้าเข้าร้านก็เห็นว่าขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคนออกเดินทางมากขึ้นเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้นไม่ได้เฉพาะคนไทยนะคนต่างชาติก็จะเห็นค่อยๆเข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นผลบวกต่อร้านเซเว่นด้วยเหมือนกันถือว่าค่อนข้างเด่นในช่วงของงบไตรมาสที่2ที่ออกมาตัว CPO เนี่ยทำได้ถือว่าโตดีกว่ารายอื่นๆที่ในกลุ่มเดียวกันนะคะถือว่าโตได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เชื่อว่าโมเมนตัมเนี่ยก็ยังต่อเนื่องมาในช่วงครึ่งปีหลังด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับตัว CPO ซึ่งก็คิดว่าปีนี้ถ้าภาพทั้งปีเนี่ยกำไรเนี่ยคิดว่าก็เติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 30% เทียบกับปีที่แล้วถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าจริงๆฐานกำไรของเขาเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะคะโตได้ 30% เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะค่อนข้างโตได้ค่อนข้างมากเลยค่ะครับ CPO ครับคือที่ถามมาเอ๊ะจะมีเซลล์ออนแฟกต์ไหมเพราะว่าราคาก็รู้สึกว่าทำไฮต่ำลงก็เลยถามคุณคิดว่าเอ๊ะถ้าออกมาจริงๆเนี่ยว่าดิจิตอลวอลเล็ตใช้กับเซเว่นได้แมคโครได้นะโลตัสได้เนี่ยราคามันจะต้องย่อก่อนจะขึ้นต่อหรือเปล่าแต่คุณพีทบอกเอ้ยก็อาจจะไปต่อได้นะครับตอนนี้เริ่มย่อแล้วนะคุณพีทเริ่มย่อแล้วนะครับตกลงเชื่อว่าจะไปต่อไม่ย่อก่อนจริงเหรอครับคุณพีทครับค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันอาจจะแบบคือที่มันย่อช่วงสั้นที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาจเทคโปรฟิตไปช่วงสั้นเพราะว่าที่ผ่านมามันขึ้นนะคะคิดว่าแบบมันคงไม่ได้แบบย่อลงกลับไปที่เดิมขนาดนั้นนะคะคือถ้าเป็นช่วงสั้นเทรดดิ้งอ่ะขึ้นมาก็ขายตามสภาพภาวะตลาดด้วยถ้าช่วงที่อาจจะยังเงียบๆอยู่ไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆอะไรเข้ามาหนุนก็จะมีการขายสลับไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับว่าย่อลงไปใกล้ๆเดิมที่โลเดิมที่เขาเคยอยู่ประมาณนั้นนะคือว่าอาจจะเป็นเทรดดิ้งสลับไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นปกติคงไม่ได้มองว่ามันจะเป็นแบบขาขึ้นไปอย่างเดียวเป็นสีเขียวขึ้นไปตลอดอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเชื่อว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็อาจจะมีซื้อขายเทรดดิ้งบ้างสลับแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยที่ว่ายังเป็นเทรนด์ของหรือแนวโน้มของขาขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะครับครับแนะนำซื้อ CPO เลือกเป็นหุ้นเด่นที่สุดในกลุ่มค้าปลีกเป้าเท่าไหร่ครับคุณพีทครับค่ะราคาเป้าหมายของ CPO เราให้ที่79บาทค่ะณสิ้นปีนี้หรือเป็นสิ้นปีหน้าครับยังเป็นสิ้นปีนี้อยู่ค่ะสิ้นปี66นะครับสิ้นปีนี้นะใช่ค่ะ79บาทนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบท่านที่ถามมาบอกเห็นแวบๆใช่ Wyckoff หรือเปล่าบางคนบอกเป็น Wyckoff Wyckoff นะครับออกเสียงแล้วแต่ตามถนัดเลยนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับ How to Trade Financial Market Logically โดยใช้ Wyckoff Method นะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ Wyckoffเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า 1,690 บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตร Money Plus Online หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษ Money Plus Online 001 ถึง 014 เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษเพราะนี่คือโปรเดือน9ชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
MoneyPass Online 001 ถึง 014 แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond เล่มนี้ให้เลยมูลค่า 1,690 บาทนะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ Wyckoff เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุและผลนะครับพร้อมส่งนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR Code หน้าจอได้เลยสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกันนะ9เดือน9